ชายผู้ที่เป็นดั่งความหวังของหมู่บ้านแน่นอนครับนี่คือเรื่องราวของซาดิโอมาเน่เรื่องราวในสนามของเขาเราคงไม่ต้องพูดถึงเรารู้ดีกันอยู่แล้วแต่เรื่องราวนอกสนามของเขาคือคนที่ควรได้รับการยกย่องซาดิโอมาเน่ครับเกิดที่หมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งในประเทศเซเนกัลครับนี่คือหมู่บ้านแบมบารีครับที่มีประชากรเพียงแค่ประมาณ 2,000 กว่าคนเท่านั้นและสิ่งที่ซาดิโอมาเน่ได้ทำครับเขากำลังจะเปลี่ยนจากหมู่บ้านเล็กๆให้กลายเป็นเมืองทั้งการนำเงินไปสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนสร้างที่ทำการไปรษณีย์หรือแม้แต่การสร้างปั๊มน้ำมันการบริจาคเงินยังชีพเพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่ยากจนในประเทศเซเนกัลหรือแม้แต่การมอบแล็ปท็อปมอบเงินให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีที่สุดของโรงเรียนแบมบารีไฮสคูลสิ่งเหล่านี้ครับเขาได้ทำไปแล้วตั้งแต่ปี2018หรืออาจจะก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำและเขาก็ยังคงทำมันต่อไปและครั้งหนึ่งเคยเจอสื่ออย่างเดอะแอตติกสัมภาษณ์ครับและเขาก็พูดตัดบทไปเลยครับว่าเขาไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ตัวเองซาดิโอมาเน่ครับเคยบอกว่าเขาไม่รู้จะต้องการรถหรูคฤหาสน์หรูหรือแม้แต่เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวไปเพื่ออะไรเพราะมันไม่ได้ให้อะไรแก่เขาครั้งหนึ่งเขาเคยหิวโหยทำงานกลางแจ้งไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะเรียนหนังสือและเมื่อวันนี้ครับชีวิตของเขามีทุกอย่างครบสมบูรณ์แล้วเขาก็เลยอยากจะแบ่งปันสิ่งเล็กๆเหล่านี้ให้กับคนในหมู่บ้านของเขาและสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มาเน่ได้ทำไปครับน่าจะเป็นแบบอย่างให้กับหลายๆคนได้ในเรื่องของการประหยัดหรือแม้แต่การเป็นผู้ให้การมีเมตตาต่อผู้อื่นครับแน่นอนครับการเป็นผู้ให้สุขใจกว่าผู้รับเสมอและนี่คือเรื่องราวดีๆของซาดิโอมาเน่ครับชายผู้ที่เป็นดั่งความหวังของหมู่บ้านโดยแท้จริงครับหากคุณชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดรายการโปรดให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่ฟุตบอลจะได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณกับดอกฟุตบอลครับ